ครับสำหรับอีก5ปีข้างหน้านะครับก็ต้องเรียกว่าหลักๆเราก็ยังมุ่งในการขยายธุรกิจต่อไปใน3ธุรกิจแกนหลักของเรา3ธุรกิจก็คือทางด้านของ Residential Commercial แล้วก็ Hospitality นะครับโดยที่เรามีงบลงทุนรวมทั้งหมดเนี่ยประมาณสัก 68,000 ล้านนะครับก็เป็นวงเงินที่เรียกว่าเราสามารถที่จะเติบโตต่อไปได้อย่างเรียกว่าสบายสบายนะครับโดยที่ไม่ต้องไปรบกวนผู้ถือหุ้นครับนะครับก็จะเป็นการที่เราจะสามารถที่จะใช้เงินทุนจากการกู้ยืมก็ได้ใช้การขายทรัพย์สินรีไซเคิลเข้าไปในกองรีเอสพรามของเราก็ได้หรืออาจจะเป็นกองรีอย่างอื่นก็ได้เช่นเดียวกันถ้าเรามีความจำเป็นจะต้องทำก็หมายความว่าเราจะต้องมีการลงทุนใหม่ๆที่ให้ผลตอบแทนมากขึ้นนะครับ enriching value to shareholders ครับเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นได้เราถึงจะเอาทรัพย์สินเก่าขายเข้าไปในนี้ครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นการทำให้เราต่อเนื่องต่อไปได้เรายังยืนหยัดในการที่จะขยายธุรกิจที่อยู่ใน recurring incomeBusiness ก็คือธุรกิจที่มีรายได้ประจำอย่างเช่นออฟฟิศหรือในคอมเมอร์เชียลนะครับโดยที่ให้มันมีสัดส่วนอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งของพอร์ตโฟลิโอของเรานะครับอันนี้ก็เป็นความที่เราจะทำให้บริษัทมีการเติบโตอย่างยั่งยืนแล้วก็ถ้ามันมีวิกฤตอะไร มีอะไรที่มากระทบระยะสั้นๆบริษัทก็ยังสามารถที่จะเดินต่อไปได้นะครับแล้วก็อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของเราเนี่ยเราคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ1 ถึง 1นิดๆนะครับไม่ได้สูงมากนะครับก็ถือว่าต่ำมากในตลาดหลักทรัพย์แล้วก็ในธุรกิจในกลุ่มธุรกิจเดียวกันนะครับแล้วก็เราพร้อมที่จะขยายต่อไปได้อย่างแข็งแรงนะครับเราตั้งเป้านะครับสำหรับธุรกิจแรกก็คือธุรกิจที่พักอาศัยเนี่ย30โครงการนะครับมูลค่ารวม 37,500 ล้านบาทนะครับก็เป็นกลุ่มแรกกลุ่มที่2คือคอมเมอร์เชียลนะครับประธานครับใน residential เนี่ยก็รวมไปถึงเนวาน่าด้วยนะครับทั้งสิงห์เอสเตทและเนวาน่ารวมอยู่ใน 37,500 ล้านส่วนของ commercial เนี่ยก็จะมีอาคารสำนักงานให้เช่าทั้งหมดอีก4โครงการนะครับอีก4โครงการคิดเป็นมูลค่ารวม 8,500 ล้านนะครับอาจจะเป็นเรื่องของการเข้าไปซื้ออาจจะเป็นเรื่องของการสร้างแล้วแต่ถ้ามีโอกาสเราอยากจะซื้อมากกว่าเพราะซื้อแล้วได้กระแสเงินสดเลยอย่างเมโทรโพลิสเนี่ยเราซื้อปุ๊บแต่เนี่ยมีผู้เช่าเต็มอยู่แล้วนะครับก็ได้เงินเลยครับนะครับก็สามารถที่จะมีกระแสเงินสดเข้ามาทำให้บริษัทเข้มแข็งขึ้นนะครับแต่ถ้าจำเป็นและเป็นโอกาสที่ดีนะครับการสร้างจากเรียกว่าที่ดินเปล่ากรีนฟิลด์เนี่ยก็จะทำให้ด้านผลตอบแทนสูงกว่านะครับเพียงแต่ว่าอาจจะต้องรอสัก 2-3 ปีในช่วงก่อสร้างว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็คิดว่ายังอยู่ในวิสัยที่เราสามารถทำได้นะครับแล้วก็ธุรกิจคอมเมอร์เชียลเป็นธุรกิจที่มีความเสี่ยงต่ำนะครับความเสี่ยงต่ำจะวิกฤตในปี19จะมีปัญหาเรื่องค่าเงินบาทแข็งจะมีปัญหาเรื่องรู้เรื่องนี้ธุรกิจของอาคารสำนักงานก็ยังเข้มแข็งอยู่นะครับให้กระแสเงินสดอย่างน่าพอใจทีเดียวนะครับถัดไปธุรกิจที่เราเชื่อว่านะฮะผมเองก็เชื่อว่าจะมีการเติบโตอย่างเร็วมากกว่าธุรกิจอื่นก็คือธุรกิจโรงแรมธุรกิจโรงแรมมีโอกาสที่เราจะเข้าไปซื้อโรงแรมทั้งในและต่างประเทศมากนะครับงั้นเราตั้งเป้าไว้ 22,000 ล้านนะครับ 22,000 ล้านซึ่งก็จะเป็นโรงแรมถ้าคิดเฉลี่ยก็น่าจะเป็นโรงแรมประมาณสัก30โรงครับนะครับ30โรงก็จะเป็นโรงแรมที่กระจายอยู่ทั่วไปในเขตที่หลักๆจะเป็นธุรกิจจะเป็นโรงแรมประเภทรีสอร์ทก็คือมุ่งไปที่นักท่องเที่ยวนะครับก็เราเชื่อมั่นว่ายังไงก็ตามเนี่ยการท่องเที่ยวยังเป็นสิ่งที่จะเติบโตต่อไปนะครับวิกฤตของโคโรนาไวรัสก็เป็นธุรกิจที่เหมือนกับซาร์สในอดีตเมื่อผ่านไปแล้วก็ผ่านไปนักท่องเที่ยวก็กลับมาและจะกลับมามากกว่าเดิมด้วยซ้ำเพราะว่าทุกคนก็อัดอั้นนะครับเพราะว่าอย่างเนี้ยคนจีนเนี้ยโอ้โหไม่ได้ออกไปไหนซื้อทัวร์ไปแล้วไม่ได้ออกเนี่ยเมื่อเปิดประเทศกลับมาใหม่เปิดเมืองกลับมาใหม่เนี่ยค
คงจะมากันหนักกว่าเดิมนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นตัวเลขที่พิสูจน์ในสมัยซาสมัยที่เป็นโรคตอนนั้นเนี่ยเป็นไข้หวัดนกสมัยก่อนเนี่ยพอหลังจากวิกฤตจบเนี่ยโอ้โหการท่องเที่ยวจะปูมากๆเราเชื่ออย่างนั้นนะครับเราเชื่อแล้วก็ยืนยันด้วยสถิติที่ผ่านมาทีนี้